รายการพบพระพบธรรมวันนี้จะพาผู้ชมไปเที่ยววัดสุวรรณารามราชวรวิหารหรือวัดทองคลองบางกอกน้อยกราบสักการะหลวงพ่อทองพระประธานประจำพระวิหารพระพุทธรูปอายุเก่าแก่หลายร้อยปีพร้อมทั้งรับชมและฟังข้อคิดธรรมะเตือนใจจากพระครูประภัสสรสุตตกิจผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหารเจ้าคณะแขวงบ้านช่างหล่อเขต2เพราะนั้นในเรื่องของไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาถ้าศีลนั้นก็คือการสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยเรียกว่าศีลประการที่สองสมาธิถ้าคนนั้นมีสมาธิแน่วแน่มีสมาธิไม่วอกแวกก็เรียกว่าปีจิตที่ตั้งมั่นในการดำเนินชีวิตในจิตที่ตั้งมั่นในการทำงานประการสุดท้ายปัญญาปัญญาในที่ก็คือความรู้แจ้งรู้แจ้งในที่นี้ก็คือรู้แจ้งในสังขารและวิญญาณทั้งหลายเมื่อรวมกันแล้วก็คือเมื่อมีไตรสิกขาการสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยเขาก็เป็นผู้ที่มีนำหลักคำสอนไปประพฤติปฏิบัติก็มีความซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นท่านสาธุชนทุกท่านจะหยิบยกในเรื่องของทุกส่วนในร่างกายของเราเรียกว่าปัญจสาขาการที่คนเรานั้นจะมีความซื่อสัตย์สุจริตได้ต้องฝึกฝนมาดีเรียกว่ามาตั้งแต่ครอบครัวผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในพบพระพบธรรมช่วงรู้ธรรมคำบาลีพุทธศาสนสุภาษิตผู้มีความโกรธคือการหาทุกข์ใส่ตัวเยนะนันทันติอมิตตาทุกขะเมสิโนผู้มีความโกรธเกิดขึ้นชื่อว่าสร้างศัตรูและหาทุกข์ใส่ตัวความโกรธย่อมเกิดขึ้นแก่คนพาลคนโฉดเขลาไม่รู้จริงเพราะความแข็งดีแม้เขาก็ถูกความโกรธนั้นเผาลนใจให้เร่าร้อนความโกรธเจริญขึ้นแก่ผู้ใดก็เป็นดุจไฟเจริญขึ้นในกองหญ้าและไม้ยศของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมไปเหมือนพระจันทร์ข้างแรมฉะนั้นส่วนความโกรธของผู้ใดสงบลงได้ประดุจไฟที่ไม่มีเชื้อยศของผู้นั้นย่อมเต็มเปี่ยมเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นซึ่งต้องเริ่มจากการฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งจนเข้าสู่ภาวะของความเป็นผู้มีอารมณ์เดียวอารมณ์ดีอารมณ์สบายอารมณ์เยือกเย็นเอาไว้ดับกิเลสซึ่งเป็นความรุ่มร้อนในดวงจิตพิจิตไฟคือความโกรธด้วยการหยุดใจอย่างเยือกเย็นเปี่ยมด้วยมหากรุณาแล้วสรรพสัตว์ทั้งหลายจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดกาลผู้ไม่มีความโกรธย่อมสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีได้ท่านจึงสอนไว้ว่าพึงชนะคนโกรธและความโกรธด้วยความไม่โกรธความเมตตาปรารถนาดีต่อกันด้วยความจริงใจเท่านั้นเป็นสิ่งที่ทำให้หมู่คณะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นปัจจัยสนับสนุนให้โลกเกิดสันติภาพได้อย่างถาวรรู้ธรรมคำบาลี